สวัสดีครับนักศึกษาครับเลคเชอร์นี้นะครับจะเป็นเลคเชอร์สุดท้ายนะครับของโมดูล4นะครับของเราสำหรับ Sequence Modeling นะครับเราจะพูดถึงนะครับไอตัวโมเดลตัวหนึ่งนะครับซึ่งนะครับมีความสำคัญมากแล้วก็ได้มีการนำมาใช้นะครับในปัจจุบันอย่างแพร่หลายนะครับไอโมเดลที่นี้นะครับเราเรียกว่า Attention Model นะครับ Attention Model เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นเพราะว่าปัญหามันเกิดขึ้นอย่างนี้ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเรากำลังจะสร้าง AI นะครับสร้าง AI เพื่อที่จะนะครับให้ทำการแปลภาษานะครับทำ Machine Translation นะครับจากการที่เราเรียนรู้ไปอยู่แล้วนะครับในกรณีของ Sequence to Sequence Modeling เนี่ยนะครับเราจำเป็นจะต้องใส่ Input Sequence ไปที่ Encoder นะครับ Encoder นะครับมันก็จะย่อยนะครับย่อย Input Sequence นะครับจากนั้นพอมันย่อยเสร็จปุ๊บมันจะได้ Activationออกมานะครับในบางครั้งนะครับเราเรียก activation ตัวนี้ว่า context vector นะครับ context ก็หมายความว่าความหมายนะครับของ input นะครับจากนั้นนะครับเราจะ feed ไอตัว context vector เนี่ยซึ่งเป็นการย่อยของนะครับคำในประโยคที่เราต้องการที่จะแปลโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับใน machine translation ตัวอย่างของไอคือ AI แปลภาษาอย่างเช่น GoogleTranslate หรือว่าใน Facebook นะครับเราก็จะฟีดเข้าไปที่ decoder นะครับตัว decoder นี่มันก็จะ generate นะครับมันก็จะ generate ไอตัวคำแปลออกมาปัญหามันมีอยู่ที่ว่านะครับมันเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดสมมุตินะครับเรานะครับมีประโยคที่ยาวมากๆนะครับเราป้อนประโยคที่ยาวมากๆไปนะครับแล้วหลังจากนั้นให้ encoder เนี่ยนะครับมันย่อยออกมาเป็นนะครับ context ของประโยคยาวมากๆนะครับเราพบว่าเมื่อเราฟีดไอตัวคอนเท็กซ์ตัวนี้เข้าไปยังดีโคเดอร์เนี่ยผลที่แปลออกมาได้นะครับมันไม่ดีนะครับมันไม่ดีดังนั้นเนี่ยนะครับเพื่อแก้ปัญหาเช่นนั้นนะครับattention นะครับ attention model จึงถูกเสนอขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาตัวนี้นั่นก็คือนะครับพยายามที่จะนะครับย่อยนะครับย่อย input ออกมาเป็นส่วนเล็กๆก่อนนะครับทีละส่วนเล็กๆแล้วหลังจากนั้นนะครับให้เอาท์พุตนั้นนะครับแปลนะครับหรือโปรเซสนะครับข้อมูลที่มันเป็นข้อมูลย่อยของข้อมูลยาวทีละส่วนนะครับซึ่งนะครับผลมันก็จะดีอันนี้คือที่มาของ attention model นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับแบบที่อาจารย์บอกนะครับ attention model นะครับจะสร้างขึ้นนะครับเพื่อแก้ไขนะครับในกรณีที่ input ของเรานั้นนะครับ sequence ของเรานั้นยาวมากนะครับทั้งนี้นะครับ attention model นั้นนะครับแทนที่จะ feed ไอตัว context vector หรือ activation ของ input ทั้งก้อนนะครับแค่ตัวเดียวนะครับไปยังตัว decoder นะครับ encoder ของ attention นั้นนะครับจะสร้าง context vector นะครับจะสร้าง context vector ของแต่ละคำนะครับของแต่ละคำใน input นะครับพูดง่ายๆคือมันจะไม่รวบยอดย่อยทั้งก้อนนะครับแต่มันจะสร้างทีละตัวนะครับตัวอย่างเช่นนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติอาจารย์นะครับมี input นะครับซึ่งประกอบไปด้วยจำนวนคำทั้งหมด n คำนะครับอาจารย์ก็จะมีนะครับ context vector ทั้งหมด n vector นะครับซึ่งแตกต่างจากนะครับไอตัว sequence to sequence modeling ตัวเดิมที่เราเรียนกันก็คือ n inputนะครับ n input words หรือคำในประโยคทั้งหมดจะ generate แค่นะครับ1 context vector เราไม่ทำอย่างนั้นแล้วนะครับเราจะให้นะครับเราจะให้n input words เนี่ย generate เท่ากับจำนวนคำนะครับเป็น context vector เท่ากับจำนวนคำนะครับดูตัวอย่างนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าในกรณีนี้นะครับสมมติถ้าเกิดเรามีจำนวนคำใช่ไหมฮะจำนวนคำฉะนั้นเนี่ยเวลาเราฟีดเข้าไปยัง encoder นะครับแทนที่ว่าจะมีแค่ context เดียวนะครับที่จะฟีดเข้าไปยัง decoder นะครับเราไม่ทำแล้วนะครับในกรณีของ attention model นั้นนะครับจำนวน context vector นั้นจะเท่ากับจำนวนคำที่ฟีดเข้าไปอันที่หนึ่งนะครับนอกจากนี้นะครับแบบที่เราเรียนรู้กันไปใน sequence to sequence modeling นะครับเราจะมีตัว RNN นะครับไว้สำหรับตัวencoder นะครับขณะเดียวกันเราก็จะมีตัว RNN ไว้สำหรับ decoder นะครับโดยปกติแล้วนะครับ
การทำงานในสภาวะจริงนะครับINN ที่ใช้ที่ encoder นั้นนะครับจะเป็น INN แบบ2ทิศทางนะครับหรือว่า BINN นะครับพูดง่ายๆคือเราจะใช้ BINN นะครับในการทำงานจริงแล้วเราก็จะมี input นะครับ input เราก็จะใส่เข้าไปทั้งนี้ input นั้นก็แบบที่เราเคยเรียนกันไปนะครับก็จะเป็น sequence ของคำหรืออาจจะเป็น sequence ของภาพหรืออาจจะเป็น sequence ของ media ก็ได้นะครับที่ time step 1 time step 2ไปเรื่อยๆถึง time step txซึ่งเป็นความยาวของ sequence นะครับโอเคนะครับจากแล้วเนี่ยเรามาดูที่ตัว encoder ก่อนนะครับตัว encoder เนี่ยที่อาจารย์โชว์ให้เห็นในรูปนี้จะเป็นแบบง่ายนะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่านะครับตัว encoder เนี่ยนะครับที่โชว์นะครับในรูปนี้นะมันเป็นแค่one direction นะครับ RNN นะครับมันไม่มีตัว feedback กลับมานะครับแต่เพื่อความง่ายของการอธิบายนั้นนะครับอาจารย์ก็จะเน้นที่นะครับไอตัว forward RNN นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับที่ time step t ลบ1นะครับเราก็จะ feed เข้าไปนะครับจากนั้นเราก็จะมีนะครับตัว output นะครับจาก time step ที่แล้วนะครับจากนั้นมันก็จะ generate ตัว output ของนะครับ output ของตัว encoder ที่ time step t ลบ1นะครับเช่นเดียวกันนะครับที่ time step t นะครับอาจารย์ก็จะนะครับฟีดนะครับตัวข้อมูลของ time step t เข้าไปนะครับรวมกับตัว output นะครับของ time step ที่แล้วนะครับมา process กันอาจารย์ก็จะได้ output ของนะครับ time ของ encoder นะครับ time step ที่ t ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆในแต่ละตัวอันนี้คือส่วนของ encoder นะครับแน่นอนนะครับในกรณีซึ่งนะครับถ้าเกิดเรามี2ทิศทางนะครับ2ทิศทางจริงๆแล้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไอตัว H ตัวนี้นะครับตัว H ตัวนี้มันก็คือ activation ที่เวลา t นั่นเองนะครับเวลาเราเขียน INN นั้นนะครับเราก็จะเขียน activation อย่างนี้นะครับซึ่งเป็นเวกเตอร์นะครับอาจจะเป็นเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์ที่เวลา t นะครับแต่ในกรณีซึ่งเราใช้BINN นะครับเรามีทั้งตัว forward นะครับแล้วเราก็มีทั้งตัว backward ในกรณีนี้ครับตัว backward เราก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะที่เวลา t เช่นเดียวกันฉะนั้นเนี่ยในกรณีอย่างนี้นะครับเราก็จะเอา HT เนี่ยนะครับเราก็จะเอา AT นะครับในส่วนของ forward กับ AT ในส่วนของ backward เนี่ยนะครับมานะครับต่อกันหรือ concatenate กันนะครับมัน HT ของเราก็จะได้ตัวนี้ออกมานะครับก็จะเป็นตัวนี้ออกมานะครับอันนี้ก็คือส่วนของนะครับencoder นะครับ encoder output ของ encoder ก็คือหลักๆก็คือตัว HT นี่แหละครับนะครับซึ่งเกิดจากไอตัว activation ของ RNN note อีกนิดนึงนะครับตัว encoder นั้นนะครับไม่ได้จำกัดอยู่ที่ RNN ธรรมดานะครับอาจจะเป็น LSTM หรือ GRU ก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับเรามาดูส่วนของ decoder นะครับตัว decoder นั้นนะครับจะทำหน้าที่นะครับในการที่จะนะครับให้ output ออกมานะครับทั้งนี้นะครับส่วนที่นะครับส่วนที่ decoder จะรับนะครับจะรับเข้าไปนั้นนะครับมันจะรับผลลัพธ์นะครับจากบล็อกตรงกลางนะครับซึ่งบล็อกตรงกลางตัวนี้มันเราเรียกมันว่า attention block นะครับ attention model ซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันต่อไปในรายละเอียดนะครับว่า attention model เป็นยังไงนะครับเอาสมมุติว่านะครับเรามี input ตัวนึงนะครับเรามี input ตัวนึงนะครับที่ time step t ลบ1นะครับเราไปผ่านบล็อกซึ่งเราเรียกว่า attention block หรือ attention model นะครับสิ่งที่มันจะให้ออกมานะครับเราไปดูที่ output ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในมันว่ามันทำงานยังไงนะครับเราก็จะได้สิ่งที่เรียกว่า context vector นะครับเราจะได้ context vector ที่เวลา t ลบ1ในขณะเดียวกันนะครับเราก็จะได้ context vector นะครับ context vector ที่เวลา t นะครับแล้วก็ context vector ที่ t บวก1นะครับในแต่ละช่วงเวลานะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเอา context vector ตัวนี้นะครับ context vector ตัวนี้นะครับไป process นะครับไป process กับนะครับผลลัพธ์นะครับหรือ state นะครับของนะครับของ decoder ที่
เวลาก่อนหน้านี้นะครับนักศึกษาสังเกตนิดนึงนะครับปัจจุบันเนี่ยที่อาจารย์นะครับที่อาจารย์กำลังพูดให้ตัวอย่างอย่างเนี้ยอันนี้มันคือสเต็ป T-1 อันนี้มันคือสเต็ปนะครับคือสเต็ป T อันนี้มันคือสเต็ป T+1ถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาจะเห็นได้ว่านะครับคอนเท็กซ์ที่มาเนี่ยคือคอนเท็กซ์ที่เวลา T-1ฉะนั้นเนี่ยในการคำนวณนะครับมันก็จะเอานะครับมันก็จะเอาoutputนะครับ output ของสเต็ปที่แล้วนั่นก็คือ output ของนะครับสเต็ปที่เวลา T-2กับ state หรือข้อมูลนะครับข้อมูลที่ carry มาจาก state ที่แล้วก็คือนะครับ ST-2 เราเรียกไอ้ตัวนี้ว่า state นะครับหรือนะครับข้อมูลที่นะครับสเต็ปที่แล้วเนี่ยมันส่งมายังให้สเต็ปปัจจุบันนะครับทั้งนี้นะครับจาก2ข้อมูลตัวนี้นะครับซึ่งต่อกันเป็นเวกเตอร์กับ context นะครับสิ่งที่เราได้นะครับผลลัพธ์ที่เราได้เนี่ยดีโคเดอร์มันจะเจเนเรตตัว output ที่เวลา T-1ออกมาก็คือ YT-1นะครับนอกจากนี้นะครับไอตัวดีโคเดอร์นะครับยังนะครับส่งผ่านนะครับ state นะครับ ST-1ซึ่งเป็น state ของนะครับช่วงเวลาที่ T-1นะครับไปยัง state ต่อไปนะครับทั้งนี้นะครับเช่นเดียวกันนะครับที่ตัวดีโคเดอร์นั้นผลลัพธ์ของดีโคเดอร์คืออะไรครับนักศึกษาผลลัพธ์ของดีโคเดอร์นะครับผลลัพธ์ของดีโคเดอร์ก็คือตัว YT-1นั่นเองนะครับแต่ขณะเดียวกันนะครับตัวดีโคเดอร์นะครับก็มีนะครับผลลัพธ์ข้างเคียงซึ่งจะช่วยทำให้นะครับการดีโคดในสเต็ปต่อไปเนี่ยทำได้นะครับนั่นก็คือ ST-1 อันนี้คือผลลัพธ์ข้างเคียงนะครับแต่ตัวหลักจริงๆที่เราจะเอามาดูก็คือตัว generate ที่ decoder generate ได้ที่เวลา T-1 นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับไอ้ผลลัพธ์ข้างเคียง ST-1 ตัวนี้นะครับก็จะถูกฟีดไปนะครับร่วมกับตัว output ของเวลา T-1 นะครับจากนั้นนะครับในเวลา T นั้นนะครับสิ่งที่ได้จาก attention model นะครับ output ของมันก็แบบที่บอกนะครับมันคือ context vector นะครับซึ่งนะครับตัว encoder นะครับร่วมกับตัว attention model เนี่ย generate ขึ้นมานะครับตัว decoder ที่สเต็ปเวลานี้นะครับก็จะทำการ process โดยการใช้ context vector นะครับoutput นะครับที่เวลาทำสเต็ปที่แล้วนะครับแล้วก็ข้อมูลที่ส่งมาจากสเต็ปที่แล้วถึงที่เราเรียกว่า state ของสเต็ปที่แล้วนะครับมาทำการ processสิ่งที่เราได้เราก็จะได้ output นะครับที่เวลา t นะครับแบบที่อาจารย์บอกนะครับอันนี้คือ output หลักนะครับขณะเดียวกันเราก็จะได้อีกตัวหนึ่งก็คือตัว output นะครับก็คือ state ของ time step t นะครับซึ่งไอตัว state ตัวนี้นะครับเราก็จะ feed ต่อไปนะครับอันนี้มันก็จะทำงานไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือการทำงานของ decoder จะเห็นได้ว่านะครับผลลัพธ์ของ decoder จริงๆก็คือไอตัว sequence y นี่แหละครับ sequence y ที่นะครับ decoder จะ generate ขึ้นมานะครับบนพื้นฐานของนะครับตัว output ตัวบนพื้นฐานของตัว input นะครับตัว input แล้วก็ตัว state ก่อนหน้านะครับคราวนี้เรามาดูนะครับว่าเราจะคำนวณนะครับ context modelนะครับ context model ซึ่งออกมาจาก attention model attention block ได้ไงอันนี้เราเรียกว่า attention block นะครับ attention block นะครับเราจะมาดูกันว่านะครับเราจะคำนวณนะครับไอ context vector ของแต่ละเวลาได้ยังไงนะครับทั้งนี้นะครับเราสามารถนะครับคำนวณ context ของ vector ได้นะครับ context vector นั้นนะครับจะสามารถคำนวณได้โดยสมการตัวนี้นะครับสมการตัวนี้นะครับ ci นะครับจะเท่ากับนะครับsummation j ตั้งแต่1ถึง tx นะครับalpha ij นะครับ hj นะครับเดี๋ยวเราค่อยดูกันค่อยๆดูกันนะครับเราจะเห็นได้ว่าไอตัว hj ตัวนี้นะครับอาจารย์บอกไปแล้วมันก็คือการเอาสมมติเป็น ht-1 ใช่ไหมฮะอาจารย์ก็คือเอา activation ถ้าเกิดมันกรณีมันที่มันเป็น brnn อาจารย์ก็เอา activation ที่มันวิ่งทางขวานะครับจากอดีตไปในอนาคตแล้วหลังจากนั้นก็อาจารย์ก็เอานะครับ activation ที่มันวิ่งทางซ้ายนะครับจากอนาคตไปยังอดีตนะครับเอามา
นะครับอาจารย์ก็จะได้นะครับ HJ ที่เวลา J ใดๆนะครับฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาลองดูนี่นะครับสมมุติถ้าเกิดอาจารย์ต้องการHT ลบ1อาจารย์ได้อาจารย์จะคำนวณหา CT ลบ1ถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ย CT ลบ1ของอาจารย์นะครับ CT ลบ1ของอาจารย์ก็จะเท่ากับ summation J เท่ากับ1จนถึง TX ก็คือพูดง่ายคือเราดูทุก input เลยนะครับจากนั้นก็คำนวณหานะครับalpha i นะครับแล้วก็จากนั้นนะครับ alpha i i ตรงนี้ของอาจารย์ก็คือ t ลบ1ก็คือนะครับตัวสัมประสิทธิ์ตัวนี้นะครับสัมประสิทธิ์ตัวนี้แล้วก็ j นะครับแล้วก็คูณด้วย hj แสดงว่านะครับตัว output นะครับแสดงว่าตัว output ของทุก time state นั้นนะครับจะต้องฟีดมาเพื่อช่วยอาจารย์ในการคำนวณคอนเท็กซ์ด้วยถูกไหมฮะยกตัวอย่างเช่นนะครับในกรณีนี้นะครับอาจารย์มีตัวอย่างนี้คือ3 time state แสดงว่านะครับการที่จะคำนวณ CT ลบ1ได้นะครับอาจารย์ก็ต้องใช้ HT ลบ1 HT ลบ1ไม่พออาจารย์ต้องใช้ HT ด้วยHT ไม่พออาจารย์ต้องใช้ HT บวก1ด้วยพูดง่ายๆคือแต่ละตัวเนี่ยจะถูกฟีดเข้ามาเพื่อคำนวณคอนเท็กซ์ CT ลบ1นะครับแต่ตอนที่มันนะครับฟีดเข้ามาเนี่ยนะครับมันจะต้องคูณนะครับมันจะต้องคูณด้วยนะครับมันจะต้องมาเอามาเข้านะครับคำนวณนะครับคำนวณหาตัวที่เราเรียกว่านะครับอัลฟาตัวนี้อัลฟาตัวนี้ถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยไอตัวอัลฟาตัวเนี้ยเราจำเป็นจะต้องคำนวณหานะครับจะคำนวณหาซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับทั้งนี้นะครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าคอนเท็กซ์นะครับคอนเท็กซ์ที่เวลาทีใดๆจะเท่ากับเอาเอาต์พุตแต่ละตัวนะครับที่เวลาต่างๆมาคูณกับค่าเวทค่าหนึ่งถูกไหมฮะแล้วเราจะได้คอนเท็กซ์ค่านั้นไอตัวเวทตัวนี้เราจะเรียกมันว่านะครับ attention นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะคำนวณมันยังไงไอตัวอัลฟาตัวเนี้ยตัวพระเอกของเราเนี่ยไอตัวเนี้ยนะครับฉะนั้นเนี่ยไอผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ที่ได้จริงๆนะครับจาก attention block ก็คือตัวสัมประสิทธิ์ตัวนี้แหละครับตัวสัมประสิทธิ์ตัวเนี้ยนะครับที่จะเอามาคูณกับตัว h ที่เวลาต่างๆกันนะครับสัมประสิทธิ์ที่มาคูณต่างๆกันนะครับดูต่อนะครับทั้งนี้นะครับ attention score นะครับ attention score เราเรียกมันว่าไอ้ตัวนี้ว่า attention score นะครับไอ้ตัว alpha ij เนี่ยนะครับ alpha ij เนี่ยก็คือนะครับตัว i ตัวเนี้ยก็คือที่เราพิจารณาที่นะครับ time state ที่ i ค่ะโดยการ j ตัวเนี้ยนะครับก็คือเราเอามาจากนะครับ input ที่นะครับเราเอามาจาก output ของ encoder นะครับ j ตัวนี้ก็คือ output นะครับของ encoder นะครับที่ time step j นะครับทั้งนี้นะครับปรากฏว่าเราจะต้องคำนวณตัวนี้ครับไอตัว alpha lj ตัวนี้ alpha ij ตัวนี้นะครับสามารถคำนวณได้มีค่าเท่ากับ e ตัวนี้คือค่าธรรมชาตินะครับ 2.71 นะครับยกกำลังนะครับยกกำลังตัวนี้ EIJ ตัวนี้ไม่ใช่ E นะครับไม่ใช่ E ซึ่งเป็นค่าล็อกธรรมชาติเป็นตัวแปรนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาบอกกันว่า EIJ นะจะคำนวณยังไงนะครับหารด้วยนะครับ summation K เท่ากับ1ถึงความยาวนะครับถึงความยาวของ input นะครับ E นะครับก็คือไอ้ข้อนี้ก็คือ 2.71นะครับยกกำลังนะครับตัวแปรนะครับตัวแปรนะครับตัวแปร EIK นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับการที่เราจะคำนวณนะครับไอ้ค่า E นะครับค่า E นะครับ EIJ EIK เหล่านี้นะครับเราจะคำนวณผ่านนะครับโมเดลของเรานะครับเราจะเรียกมันว่า alignment model นะครับซึ่งAlpha IJ ตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวสกอร์นะครับที่จะบอกเราว่านะครับเราจะให้ความสำคัญนะครับกับ input ที่เวลา i ขนาดไหนนะครับ
ยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดสมมตินะครับค่าอัลฟาของเราที่อาจารย์โชว์ให้เห็นเนี่ยนะครับที่แรงเงาเนี่ยนะครับณเวลาไทม์สเต็ปนั้นเนี่ยมันมีค่าสูงก็แสดงว่านะครับเราจะให้ความสำคัญกับเวลาปัจจุบันเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้นะครับค่าอัลฟาเนี่ยมันจึงบอกนะครับถ้าเกิดค่ามันมีค่าสูงนะครับค่ามันมีค่าสูงมันก็จะบอกว่าเรานะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าค่าอัลฟาเนี่ยมันจะไปคูณกับตัวเอาท์พุตนะครับตัวเอาท์พุตของ encoder ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดค่าอัลฟาสูงแสดงว่าเราให้ความสำคัญกับเวลาใน time step นั้นๆสมมุติถ้าเกิดค่าอัลฟาที่เวลา t มันสูงโดขึ้นมาเลยแสดงว่าเราให้ความสำคัญกับนะครับผลลัพธ์นะครับ input นะครับที่ได้จากนะครับ time step t มากกว่านะครับ time step อื่นนะครับฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับโมเดลตัวนี้ครับนั่นก็คือEAJ เท่ากับนะครับสามารถคำนวณหาได้จากอะไรนะครับสามารถคำนวณหาได้จากนะครับstate นะครับ state ของนะครับที่เวลานะครับก่อนหน้านะครับที่ state ที่เวลาก่อนหน้านะครับ state ที่เวลาก่อนหน้ากับนะครับตัว output นะครับที่เวลานั้นๆ นะครับจะมาดูกันผ่านตัวนี้นะครับทางนี้นะครับเราลองมาดูกันว่าเราจะคำนวณหา EIJ ยังไงนะครับ EIJ ยังไงนะครับแบบที่อาจารย์บอกนะครับ A ตัวนี้ก็คือเป็นฟังก์ชันนะครับเป็น alignment model นะครับ score EIJ นะครับมันจะเป็นpair ของ input ที่นะครับ position I แล้วก็ position J ก็แบบที่อาจารย์บอกนะครับเรากำลังดูเรากำลังดูนะว่าEIJ ตัวนี้นะครับเรากำลังดูที่ time step ที่ I กำลังพิจารณาอยู่ว่าเราจะให้ความสำคัญกับ output ที่เวลาต่างๆเนี่ยเราจะให้ความสำคัญขนาดไหนนะครับถ้าเกิดเราพิจารณาที่เวลา I ในกรณีนี้ก็ที่เวลา T นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับในการคำนวณนะครับตัว alpha IJ นะครับ alpha IJอันดับแรกเลยเรารู้ว่านะครับ EIJ ใช่ไหมอาจารย์โชว์ให้เห็นนะไอ้ตัวนี้ EIJ เห็นไหม EIJ คือตัวนี้นะ EIJ คือตัวนี้ EIK คือตัวนี้นะ EIJ ตัวนี้นะครับEIJ นั้นนะครับจะเป็นฟังก์ชันนะครับจะเป็นฟังก์ชันอาจจะเป็นนอนลิเนียร์ฟังก์ชันนะครับโดยที่เราจะฟีดนะครับตัวสเตตนะครับตัวสเตตก่อนหน้าครับตัวสเตตก่อนหน้านะครับของนะครับตัวสเตตก่อนหน้านะครับของตัวดีโคเดอร์ยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดสมมติเรากำลังพิจารณานะครับเรากำลังพิจารณาคอนเท็กซ์ที่เวลานะครับคอนเท็กซ์ที่เวลา i นะครับเราก็จะพิจารณาเราก็จะเอาสเตตนะครับก่อนหน้าที่เวลา i ลบ1เนี่ยเข้ามานะครับขนาดเดียวกันนะครับเราก็จะใช้ดู HJ ลองดูตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดสมมตินะครับอาจารย์ต้องการนะครับดูที่สเต็ปนะครับที่สเต็ปอันนี้คือที่เวลาที่เวลา i ลบ1นะครับอันนี้ที่เวลา i อันนี้ที่เวลา i บวก1นะครับแต่อาจารย์ต้องการที่จะคำนวณนะครับไอตัวค่า attention นะครับสัมประสิทธิ์ attention นะครับสเต็ปแรกก็คือนะครับเนื่องมาจากว่านะครับอาจารย์จะหา alpha i นะครับที่ i ลบ1นะครับความหมายก็คือนะครับไอตัวนี้อ่านว่าอะไรไอตัวนี้อ่านว่าอาจารย์ต้องการที่จะหาว่านะครับถ้าเกิดอาจารย์ต้องการนะครับoutput ที่ i นะครับอาจารย์จะให้ความสำคัญนะครับความสำคัญกับนะครับ input ที่ i ลบ1เนี่ยขนาดไหนจะเอามันมาดูมากขนาดไหนนะครับในการคำนวณ alpha i กับ alpha i ลบ1เนี่ยนะครับนั่นก็คือ alpha คือ attention สัมประสิทธิ์ attention จะให้นะครับความสำคัญจริงๆ attention มันก็คือความสำคัญนะครับจะให้ความสำคัญนะครับของ output i
นะครับของ input i นะครับของ input i นะครับที่จะเอามาคำนวณเนี่ยจากนะครับ output ก่อนหน้าขนาดไหนอ่ะฉะนั้นเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องคำนวณ eij ก่อนนะครับเราต้องคำนวณ eij ก่อนนะครับ eij นะครับ eij ก็คือในกรณีนี้คือ ei ลบ1 i ลบ1นะครับ ei ลบ1 i ลบ1เราคำนวณยังไงครับ ei ลบ1 i ลบ1ก็คือนะครับเราก็เอานะครับ state ก่อนหน้า state ของ output ก่อนหน้านะครับฟีดเข้าไปด้วยตัว output ของ encoder ที่เวลา i ลบ1นะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับ state ก่อนหน้ามันก็จะเป็นข้อมูลของเวกเตอร์นะครับoutput ที่เวลา i ลบ1ก็จะเป็นข้อมูลของเวกเตอร์นะครับเราก็จะเอามานะครับฟีดที่ตัว neural network นะครับพูดง่ายๆคือสมมุติถ้าเกิดไอตัวนี้นะครับมี dimension เป็น10อันนี้ dimension เป็น10เราก็จะมีทั้งหมด20 input เข้าไปนะครับจากนั้นนะครับแต่ละตัวมันก็จะมีเวทของมันที่คูณถูกไหมฮะซึ่งไอเวทเหล่านี้เนี่ยเราก็จะทำการเรียนรู้จาก training data นะครับสิ่งที่เราได้เราก็จะได้นะครับ e i ลบ1กับ i ลบ1ถูกไหมฮะ e i ลบ1กับ i ลบ1นะครับจากนี้นะครับต่อไปนะครับเรามาดูที่เวลา i มั่งที่เวลา i มั่งนะครับเราจะหา eii นะครับเราจะหา eii อ้าวเราก็ต้องเอา state ก่อนหน้า state ของนะครับ state ของdecoder นะครับที่เวลา i ลบ1นะครับแล้วก็ output ของ encoder ที่เวลา i นะครับมาเข้า neural network นะครับมาเข้า neural networkฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้สมมติอันนี้ก็สมมติเป็น10 dimension เหมือนกันนะครับoutput ที่ออกมาจาก encoder ก็10 dimension เหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะฟีดเข้าไปนะครับฟีดเข้าไปฉะนั้นเนี่ยพอเราฟีดเข้าไปปุ๊บมันก็ต้องมีทั้งหมดเท่าไหร่20นะฮะ20แต่ละตัวก็จะมีเวทนะครับก็จะมีเวททั้งหมด20ตัวซึ่งเวทเหล่านี้ก็จะต้องเป็น learnable parameter ที่เกิดจากนะครับเราเทรนข้อมูลเข้าไปเยอะนะครับจากนั้นนะครับสิ่งที่เราได้เราก็จะได้ eii ออกมานะครับเช่นเดียวกันนะครับทำแบบเดียวกันเราก็จะได้ ei บวก1กับi บวก1ออกมานะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดนะครับนักศึกษานะครับจะฟีดนะครับจะฟีดนะครับต้องการ ei แล้วก็ i ลบ1นะครับei แล้วก็ i ลบ1นะครับนักศึกษาก็ต้องฟีดอะไร ei แล้วก็ e ถ้าเกิดเป็น ei i ลบ1นะครับ ei ถ้าเกิด ei แล้วก็ i ลบ1นักศึกษาก็ต้องฟีด a นะครับ s นะครับ i ลบ1แล้วก็ h i ลบ1ถูกไหมครับไปยังตัวstateถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยถ้าในกรณีที่นักศึกษาจะคำนวณอัลฟา i แล้วก็ i ลบ1เนี่ยนะครับเราดูสมการนะครับถ้าเกิดสมมติเราต้องการหาอัลฟา i แล้วก็ i ลบ1นะครับนักศึกษาต้องการคำนวณหาตัวนี้นะครับนักศึกษาก็สามารถคำนวณได้จากนะครับ e ยกกำลังนะครับ i ลบ1นะครับi ลบ1นะครับ i ลบ1แล้วก็ i ลบ1นะครับแล้วหลังจากนั้นไอตัวนี้คำนวณได้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดนักศึกษาต้องการ e ไอตัวนี้ e i i ลบ1 e i i ลบ1เนี่ยนักศึกษาก็ต้องฟีดอะไรแทนที่จะฟีดนะครับ h i ลบ1นักศึกษาก็ต้อง i ลบ1อันนี้โอเคนะแต่ถ้าเกิดนักศึกษาต้องการได้อะไรนะ ei นะครับ ei i ลบ1นะครับถ้าเกิดต้องการ ei i ลบ1นักศึกษาก็ต้องฟีด si ลบ1 hi ลบ1ถ้าเกิดนักศึกษาต้องการ ei i ลบ2
นักศึกษาก็ต้องฟีด si ลบ1นะครับ hi ลบ2เข้าไปเข้าใจไหมฮะไอตัวนี้คือพารามิเตอร์ก่อนที่เราจะไปคำนวณ attention model ฟีดตัวนี้เข้าไปยังตัว single node ของไอตัว neural network นะครับจากนั้นนะครับสิ่งที่นักศึกษาได้นะครับนักศึกษาก็จะได้EI i บวก1 EI i ลบ1นะครับ EI ลบ1นะครับi ลบ1นะครับฉะนั้นเนี่ยไอตัว attention นะครับ attention ของนักศึกษาเนี่ยอันนี้อาจารย์เขียนผิดนะอาจารย์คิดว่าไอตัวนี้ e ตัวนี้มันไม่น่าจะถูกมันจะต้องเป็น EI i ลบ1นะครับนักศึกษาถึงจะได้ alpha i แล้วก็ i ลบ1นะครับฉะนั้นเนี่ยการที่นักศึกษาจะได้ตัวนี้นะครับ EI i ลบ1เนี่ยนักศึกษาต้องฟีดอะไรนักศึกษาก็ต้องฟีดสเตทของ output ก็คือ i ขณะเดียวกันนักศึกษาก็ต้องฟีดนะครับ output นะครับที่เวลา i ลบ1เข้าไปนะครับแล้วตัวนี้ล่ะนักศึกษาก็ต้องฟีดนะครับนักศึกษาก็ต้องฟีดนะครับs i ลบ2ใช่ไหมนะครับแล้วก็นะครับ h i ลบ1เข้าไปถ้าเกิดตัวเนี้ยนักศึกษาก็ต้องฟีด s i แล้วก็ h i ลบ1เข้าไป h i ลบ1อาจารย์พูดผิด h i ลบ h h i ลบ1นะครับ h i ลบ1นะครับสเตทก่อนหน้าแล้วก็ h i ลบ1ไอ้ตัวนี้ก็ s i ลบ1 h i ลบ1กรณีนี้นะครับนักศึกษาก็ต้องฟีดนะครับจริงๆไอ้ตัวนี้เขียนผิดด้วยนะเนี่ยมันน่าจะเป็นไอ้ตัวนี้ไม่ใช่ i ลบ1 i ลบ1นะนักศึกษามันจะต้องเป็นตัวนี้มันจะต้องเป็น e ยกกําลัง e i แล้วก็ i ลบ1โอเคมั้ยฮะตัวเนี้ยอาจารย์ต้องเขียนเป็น e ยกกําลังนะครับ i นะครับเดี๋ยวนะไอ้ตัวนี้ e ยกกําลัง i นะครับ i ลบ1นะครับจากนั้น e ยกกําลัง i นะครับเดี๋ยวนะอันนี้ก็จงเป็น e ยกกําลัง i ลบ1 e ยกกําลัง i ลบ1ลบ1 e ยกกําลัง i ลบ1i ลบ1e ยกกําลัง i ลบ1แล้วไอ้ตัวนี้ก็ต้องเป็น e ยกกําลัง i ลบ1ด้วยสิe ยกกําลัง i บวก1 i ลบ1นั่นน่ะสิเขียนผิดนะเนี่ยตรงนี้เขียนใหม่นะครับเขียนใหม่ฉะนั้นเนี่ยไอตัวอัลฟานะครับไอตัวอัลฟา i ลบ1อัลฟา i ลบ1จะเท่ากับ e นะครับยกกำลัง e i ลบ1โอเคไหมฮะหารด้วยนะครับหารด้วยนะครับe นะครับ e ยกกําลังนะครับ i ลบ1 i ลบ1นะครับบวกด้วย e นะครับ e ยกกําลัง i ลบ1บวกด้วย e นะครับ e ยกกําลัง i บวก1 i ลบ1เห็นไหมครับเห็นไหมฮะฉะนั้นเนี่ยนะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่านะครับไอตัวอัลฟา i ลบ1เนี่ยมันความหมายมันก็คือว่านะครับมันต้องการดูนะครับมันต้องการดูว่านะครับถ้าเกิดมันต้องการที่จะเอาท์พุตที่เวลา i มันจะให้ความสำคัญนะครับกับนะครับผลลัพธ์ที่เวลา i ลบ1ขนาดไหนใช่ไหมฮะนะครับมันจะให้ผลลัพธ์ที่เวลา i ลบ1ขนาดไหนนะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับเราก็จะได้ตัว attention model นะครับซึ่งมันมีค่าเท่ากับ e ยกกำลัง e i ลบ1ซึ่งไอ้กรณีนี้นะครับเราจะฟีดเพื่อที่จะให้ได้ e i i ลบ1 e i i ลบ1เนี่ยนักศึกษาก็ต้องฟีดนะครับนักศึกษาก็ต้องฟีด s
ครับนักศึกษาก็ต้องฟีด S นะครับ I บวก1นะครับ S S I ลบ1โทษทีนักศึกษาก็ต้องฟีด S I ลบ1เดี๋ยวอาจารย์ลบก่อนนะ S I ลบ1นะครับแล้วก็ฟีดอะไร H I ลบ1เข้าไปนะครับตัวนี้ก่อนที่จะได้ตัวนี้อาจารย์ต้องฟีดอะไรเข้าไป S I ลบ2h i ลบ1ไอ้ตัวนี้อาจารย์ต้องฟีดอะไรเข้าไป h s ก่อนดิ s นะครับ s i ลบ1นะครับ h i ลบ1ไอ้ตัวนี้อาจารย์ต้องฟีดอะไรเข้าไปอาจารย์ต้องฟีด s i h นะครับ i ลบ1เข้าไปเห็นไหมเห็นไหมฟีดไปทางไหนฟีดเนี่ยแบบที่อาจารย์โชว์ให้เห็นเนี่ยฟีดไปเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยฟีดไปฟีดไปเสร็จปุ๊บนักศึกษาก็จะได้ e ออกมานักศึกษาจะได้ e ออกมาเช่นเดียวกันอันนี้อีกตัวอย่างนึงนะครับถ้าเกิดนักศึกษาจะได้นะครับอัลฟา ii นักศึกษาก็ต้องฟีด e ยกกําลังเนี่ยเห็นมั้ยเขียนผิดอีกแล้ว e ยกกําลังนะครับe ยกกําลัง e ii ครับหารด้วยนะครับสมมุติถ้าเกิดเราเอาแค่3ตัวนะเราเอาแค่3ตัวคือเอาแค่เนี้ยเอาแค่3ตัวเนี่ยนะครับเอาแค่3ตัวถ้าเกิดสมมุติเราเอามากกว่า3ตัวหมายความว่าจำนวนคำมันมีมากกว่า3ตัวนักศึกษาก็จะมีพจน์แต่ละตัวบวกกันไปจนจบนะครับแต่ถ้าเกิด3ตัวนี้อาจารย์โชว์ให้เห็นว่าเราเอามาแค่3ตัวนะครับเพื่อจะมาคำนวณ attention modelแค่3ตัวแล้วหลังจากนั้นก็เอามาพิจารณากันนะครับอัลฟา ii นะครับอัลฟา ii ก็จะเท่ากับ e ยกกำลัง eii นะครับ eii eii ตัวนี้นะครับนักศึกษาก็ต้องฟีดอะไรนักศึกษาก็ต้องฟีด si ลบ1นะครับ hi เข้าไปเห็นไหมฟีด si ลบ1 hi เข้าไปเพื่อให้ได้ eii ออกมาจากนั้นนะครับถ้าเกิดนักศึกษาต้องการจะฟีดตัวนี้นะครับมันก็หมายความว่านักศึกษาต้องฟีดสเตทของตัว output นะครับของ decoder ที่เวลา i ลบ2แล้วก็นะครับinput ที่เวลา hi ตัวนี้หนูก็ต้องฟีด si ลบ1นะครับแล้วก็ input ที่เวลา hi ตัวนี้ก็นะครับฟีดนะครับ si บวก1นะครับsi เฉยๆทุกที si เพราะว่า si แล้วก็ hนะครับ i เข้าไปครับผลสุดท้ายนะครับอันนี้คือวิธีการคูณ e วิธีการคูณ e พอเราทำคูณ e ได้ปุ๊บผลสุดท้ายสิ่งที่เราได้เราอยากได้มาผลลัพธ์ที่เราได้ก็คือตัว attention นะครับตัว attention นะครับสัมประสิทธิ์ความใส่ใจนะครับว่าเราจะคูณกับตัวนะครับ output ของตัว encoder ขนาดไหนนะครับทั้งนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างของการคำนวณ นะครับตัวพารามิเตอร์ของตัว attention นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับค่าตัว attention นะครับค่าตัว attention ตัวนี้นะครับมันจะแสดงความสัมพันธ์สำคัญนะครับของตัว hj อาจารย์เขาบอกแล้วนะตอนนี้เนี่ยนะครับเราจะนะครับพยายามที่จะดูว่าเราจะพยายามเจเนเรตนะครับตัวเอาต์พุตนะครับที่เวลาอะไรที่เช่นเวลาที่เราจะแปลคำเนี่ยนะครับเราจะเจเนเรตคำที่เวลา i ที่เวลา i ลูกที่เวลา i นะครับที่เวลา i นะครับเสร็จแล้วเนี่ยไอ้อัลฟา ij เนี่ยมันแสดงความสำคัญว่าเฮ้ยไอ้คำอินพุตเนี่ยที่เวลา j เนี่ยนะครับมันสำคัญขนาดไหนที่มันจะส่งผลกับเราเพื่อที่จะเจเนเรตไอ้คำที่เวลา i นะครับฉะนั้นเนี่ยยิ่งค่าสัมประสิทธิ์ความสำคัญมันสูงแสดงว่ามันกำลังบอกให้ตัว RNN นั้นนะครับไปโฟกัสที่นะครับผลลัพธ์ของสมมติเนี่ยถ้าเกิดอัลฟา ij ใหญ่นะครับแสดงว่ามันบอกว่าไอการที่จะเจเนเรตนะครับเจเนเรตเอาต์พุตที่เวลา i อ่ะ
มันจะต้องนะครับไปใส่ใจไอตัวที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์เนี่ยนะครับมันจะมาจากนะครับมันจะมาจากอินพุตที่เวลา J ยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติเรามีคำใช่ไหมฮะเราต้องการที่จะแปลนะครับที่จะแปลคำที่3ปรากฏว่าจากโมเดลเราบอกว่าอุ้ยไอการที่จะแปลคำที่3เนี่ยโมเดลมันบอกว่าหรือ AI มันบอกว่าไอคำที่จะมีผลมากเลยนะครับกับการแปลคำที่3นี่คือคำที่4กับคำที่5ฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่มันทำก็คือมันจะให้เวทนะครับในการโปรเซสนะครับคำที่4กับคำที่5สูงเพื่อไปเจเนเรตคำที่3เพื่อไปเจเนเรตเอาท์พุตของคำที่3นะอันนี้คืออินพุตนะ4กับ5นี่คืออินพุตนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่านะครับไอตัวที่เราจะต้องนะครับในโมเดล attention model ของเรานะครับที่มันจะต้องทำการเรียนรู้นะครับพารามิเตอร์มันก็มีอยู่3ส่วนนะครับพารามิเตอร์ส่วนแรกนะครับพารามิเตอร์ส่วนแรกก็คือพารามิเตอร์ในส่วนของตัว RNN นะครับตัว RNN ฝั่ง encoder นะครับพารามิเตอร์ส่วนที่2ก็คือพารามิเตอร์ของตัว RNN ในส่วน decoder นะครับและพารามิเตอร์ส่วนที่3นะครับก็คือตัว attention สัมประสิทธิ์ attention ซึ่งเราจะต้องทำการเทรนนะครับซึ่งเราจะต้องทำการเทรนผ่านโนดเดียวนี่แหละแต่เราจะต้องหาเวทที่มันจะต้องเอามาคูณกับตัวสเตทกับตัวอินพุตเนี่ยนะครับคูณยังไงเราถึงจะได้ตัวนะครับที่จะได้เอาพุตออกมานะครับนะครับลองดูอันนี้คือพารามิเตอร์ทั้งหมดนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับสมมุติว่านะครับสมมุติว่าถ้าเกิดอาจารย์นะครับมีอินพุตแค่3ตัวก็คือ x 1 x 2 x 3นะครับแล้วอาจารย์ต้องการที่จะนะครับให้มันเจเนเรตนะครับตัวเอาท์พุตนะครับคำแรกออกมานะครับอาจารย์ก็เอา x 1 x 2 x 3เนี่ยนะครับซึ่งเป็นนะครับซีเควนซ์ของอินพุตทั้งหมด3คำเนี่ยนะครับไปเข้า encoder นะครับตัว encoder ของอาจารย์ก็จะ generate h1 s2 s3 อ่ะใช่ไหมลองดูตัวอย่างนะครับในกรณีนี้นะครับอาจารย์ก็เอานะครับ x1 x2 เดี๋ยวลบก่อนจะได้ดูชัดๆลบนะครับลบอาจารย์ก็จะเอา x1 เข้าไปใส่ x2 เข้าไปใส่ x3 เข้าไปใส่ผลลัพธ์ที่อาจารย์ได้คืออะไร h1 s2 s3 ถูกไหมครับนะครับซึ่งมันเป็นตัวนะครับตัว output ของตัว encoder โอเคไหมฮะ h1 s2 s3 นะพออาจารย์ได้ตรงจุดนี้มาเสร็จปุ๊บนะครับสเต็ปต่อไปอาจารย์จะต้องคำนวณไอ e e เอาไว้ทำอะไรเอาไว้เพื่อคำนวณ attention สัมประสิทธิ์ attention ฉะนั้นเนี่ยนะครับไอตัวนี้นะครับอาจารย์ถ้าเกิดเป็น e 1 1นะครับ e 1 1อาจารย์ก็เอา s 0กับ h 1 e 1 2อาจารย์ก็เอา s 0กับ s 2 e 1 3อาจารย์ก็เอา s 0กับ s 3นะครับวิธีจำอย่างง่ายๆอาจารย์สังเกตให้อาจารย์สังเกตนะไอตัวนี้นะครับไอตัวที่1ใช่ไหมแสดงว่ามันต้องเอาสเตทก่อนหน้ามาฉะนั้นเอา1ลบ1ก็กลายเป็น0 1ลบ1ก็กลายเป็น0 1ลบ1ก็กลายเป็น0คือมันเอาสเตทก่อนหน้ามาอันนี้สเตทของเอาท์พุตนะจ๊ะไม่ใช่สเตทของอินพุตนะครับจากนั้นไอตัวนี้คือผลลัพธ์ของ encoder ที่เราใส่เข้าไปที่เวลา1 2 3e 1 1ก็ได้ as 0 h 1e 1 2ก็ได้ a s 0 s 2ไอตัวนี้ a เนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับนักศึกษามีโนดโนดนึงแล้วก็ใส่ s 0เข้าไปใส่ s ใส่ h 1เข้าไปนะครับผลสุดท้ายนะครับไอตัวนี้ก็คือ neural network มันก็จะออกมาเป็น e 1 1ให้นักศึกษานะครับ e 1 1ให้นักศึกษาเช่นเดียวกันนะครับทำไปเรื่อยๆนักศึกษาก็จะได้ e 1 2นะครับ e 1 2ก็เกิดจากการเอา s 0นะครับเข้าไปกับ S2 นะครับ
E13 นะครับก็จะเอาเปรียบกับนักศึกษาเอา S0 ไปเข้ากับ S3 E21 สังเกตไหมนะครับสังเกตไหมว่า E21 ตัวนี้เหมือนกับว่านักศึกษาก็ต้องเอาสเตทก่อนหน้าพอดีเรากำลังพิจารณา time state ที่2 state ก่อนหน้าก็ตรง state ที่1เห็นไหมฮะ state ที่1 state ที่1นะครับ input นะครับก็ใส่ h1 s2 s3 ไว้นักศึกษาก็จะได้นะครับตัวที่เราจะเอาไปคำนวณนะครับตัวที่เราจะไปคำนวณสัมประสิทธิ์นะครับสัมประสิทธิ์สัมประสิทธิ์ความสนใจหรือ attention coefficient สมมติเราถ้าเกิดเราจะคำนวณอัลฟา11เราก็จะได้ e ยกกำลัง e 11หารด้วย e ยกกำลัง e 11นะครับบวกด้วย e ยกกำลัง e 12บวกด้วย e ยกกำลัง e 13เพราะเรากำลังโฟกัสที่ตัวที่1ถูกไหมนะครับถ้าเกิดเป็นอัลฟา12นะครับเป็นอัลฟา12เราก็จะเป็น e ยกกำลัง12นะครับหารด้วย e ยกกำลัง e ยกกำลัง e 12หารด้วย e ยกกำลัง e 11นะครับบวกด้วย e ยกกำลัง e 12บวกด้วย e ยกกำลัง e 13นะครับอัลฟา13เราก็จะได้ e ยกกำลัง e 13หารด้วย e ยกกำลัง e 11บวกด้วย e ยกกำลัง e 12บวกด้วย e ยกกำลัง e 13นะครับฉะนั้นเนี่ยอัลฟา21 22และ23นี้ก็คำนวณแบบเดียวกันนะครับคำนวณหาค่า e มาก่อนนะครับพอคำนวณหาค่า e มาเสร็จปุ๊บนะครับก็มาคำนวณไอตัวสำคัญตัวนี้เลยก็คือสัมประสิทธิ์ความสนใจคือ attention นะครับสัมประสิทธิ์ attention weight นะครับ attention weight จากนั้นนะครับจาก attention weight เราเอาไปทำอะไรครับนักศึกษาเราเอาไปคำนวณหา context ครับเราไปคำนวณหา context นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับcontext ของนะครับเวลาที่1อันนี้คือตัวสำคัญเลยนะครับของเวลาที่1นะครับนะครับมันอาจจะเกิดจากผลของคำที่1หรือผลของคำที่2หรือผลของคำที่3ในกรณีนี้อาจารย์เอาแค่3คำแต่จริงๆมันอาจจะมีคำที่4คำที่5คำไปเรื่อยๆก็ได้แต่ยิ่งคำไกลมันยิ่งไม่มีผลถูกไหมฮะเราก็ไม่เอาเราอันนี้คือตัวอย่างเอาแค่3ตัวฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็จะต้องเอาอัลฟา11คูณ H1 ผลลัพธ์นะครับที่นะครับไอตัวที่1นะครับจะส่งผลถึงเอาท์พุตตัวที่1อัลฟา12นะครับก็ไปคูณกับ S2 มันบอกว่านะครับผลลัพธ์ของตัวที่2ไออินพุตของตัวที่2จะไปส่งผลถึงนะครับผลลัพธ์ที่ออกมา Y ขนาดไหนนะครับอัลฟา13มันก็บอกว่านะครับอินพุตตัวที่3นะครับอินพุตตัวที่3มันจะไปส่งผลถึงผลลัพธ์ที่จะออกมาตัวที่1ขนาดไหนนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุตินะครับสัมประสิทธิ์นะครับสัมประสิทธิ์ไอตัวแรกเนี่ยมันเยอะขณะเดียวกันสัมประสิทธิ์ตัวที่2ก็คืออัลฟา12กับอัลฟา13มันน้อยความหมายคืออะไรครับความหมายคือคอนเท็กซ์ที่เรากำลังจะดูอยู่ณเวลาที่1นั้นขึ้นอยู่กับอินพุตที่เวลาที่1เท่านั้นมันจะไม่ขึ้นอยู่กับอินพุตที่เวลาที่2หรือที่3มากนักแต่ถ้าเกิดสมมติค่าของมันเท่าๆกันหมดเลยนะครับเวทของมันเท่าๆกันหมดเลยความหมายมันคืออะไรความหมายก็คือว่านะครับคอนเท็กซ์ของที่เราจะเอาไปเพื่อที่จะเอาออกมาเป็นเอาท์พุตตัวที่1นั้นนะครับขึ้นอยู่กับทั้งเวลาที่1เวลาที่2และเวลาที่3พอๆกันนะครับเช่นเดียวกันนะครับการคำนวณคอนเท็กซ์ที่เวลาที่2แล้วก็เอาอัลฟา21คูณด้วย H1 บวกด้วยอัลฟา22คูณด้วย S2 บวกด้วยอัลฟา23คูณด้วย S3 อัลฟา21เนี่ยมันกำลังจะบอกว่านะครับนะครับเราควรจะให้ความสนใจกับอินพุตที่1ขนาดไหนในการเจเนเรตนะครับเอาท์พุตที่เวลาที่2อัลฟา22มันกำลังจะบอกว่าเราควรจะให้ความสำคัญกับอินพุตนะครับที่เวลาที่2ขนาดไหนในการเจเนเรตเอาท์พุตที่เวลาที่2อัลฟา23นะครับนะครับมันบอกว่านะครับเราจะให้ความสำคัญนะครับกับเอาท์พุต
นะครับกับ input ที่เวลาที่3ในการ generate นะครับ output ที่เวลาที่2ขนาดไหนฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาจะเห็นได้ว่านะครับจำได้ไหมว่าตอนแรกเนี่ยเราใช้ attention model นะครับเพื่อที่จะนะครับแก้ปัญหาเรื่องว่าเราใส่ประโยคยาวเข้าไปถูกไหมฮะประโยคยาวเข้าไปฉะนั้นเนี่ย attention model เนี่ยนักศึกษาจะเห็นได้ว่านะครับโครงสร้างการทำงานของมันเนี่ยมันจะให้ weight เฉพาะในส่วนที่มันเป็น local แล้วจากนั้นมันก็ขยับไปมันก็จะให้ weight ส่วนที่มันเป็น local เนี่ยมากในขณะเดียวกันมันให้ weight ส่วนที่ไกลๆอ่ะน้อยแทบจะไม่มีผลเลยทำให้การแปลนะครับอาจจะใช้ machine translation หรือการ process ข้อมูลที่ยาวมากๆเนี่ยอยู่ใน local จะไม่ได้ไปเอาผลที่มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวเนื่องจากไอ้ผลของการของ local เนี่ยเข้ามายุ่งผ่านอะไรครับผ่าน weight นะครับผ่าน weight ของการให้ความสำคัญยิ่ง weight นะครับที่ให้ความสำคัญนั้นมันเข้าสู่ศูนย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในข้อมูลที่ไกลมากๆนะครับมันก็จะนะครับตัดข้อมูลเหล่านั้นทิ้งไปเลยในการที่จะใช้ในการนะครับ generate output นะครับทั้งนี้นะครับหลังจากที่เราได้นะครับหลังจากที่เราได้ context vector ออกมานะครับ context vector ออกมาเราก็จะเอามันเข้าตัว decoder เห็นไหมจากตัวอย่างที่อาจารย์โชว์ให้เห็นนะผลสุดท้ายเราได้คอนเท็กซ์ออกมานะครับพอเราได้คอนเท็กซ์ออกมาอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนตัวดีโคเดอร์เดี๋ยวอาจารย์หาแป๊บนึงตัวดีโคเดอร์อันนี้ตัวคำนวณ attention model นี่ไงพออาจารย์ได้คอนเท็กซ์เวกเตอร์ออกมาถูกไหมซึ่งคอนเท็กซ์เวกเตอร์เนี่ยนะครับมันคือตัวสุดท้ายแล้วมันคือตัวย่อยสุดท้ายแล้วที่บอกว่าเฮ้ยเราจะสนใจอินพุตจากเวลาไหนบ้างมันมารวมกันอยู่ที่นี้ละมันมารวมกันอยู่ที่นี่ละของ attention model weight จะมาเรียบร้อยแล้วนะสมมุติจะให้ถ้าเกิดสมมุติจะให้ความสำคัญ3คำนอกนั้นไม่ให้ความสำคัญหมดเลยก็ทุกอย่างก็มารวมมาอยู่ที่นี่แล้วหรือจะให้ความสำคัญแค่เฉพาะเวลานี้ก็เรียบร้อยมาแล้วไอตัวนี้นะครับมันก็จะฟีดไปที่ decoder มันจะ process ออกมาแล้วมันจะให้ output ออกมาเป็น2อย่างนะครับ2ตัวตัวที่1 นะครับตัวที่1ก็คือตัว output ใส่ input ที่ context เวลา1ไปได้ output บวกที่เวลา1มาจะแปลอาทิเช่นจะแปลไทยออกมาไปเป็นภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยครับใส่คำแรกของไทยไปมันก็จะแปลออกมาเป็นคำแรกในขณะเดียวกันนะครับไอ้ตัวคอนเท็กซ์ตัวนี้นะครับมันก็จะเจเนเรตสเตตเขาเรียกว่าสเตตคล้ายๆกับข้อมูลที่เวลา1ที่เวลาไทม์สเต็ปที่1นี่แหละเพื่อที่จะส่งผ่านไปช่วยนะครับในการเจเนเรตนะครับเจเนเรตนะครับคำที่นะครับสเต็ปไทม์ที่2นั่นก็คือความหมายคือว่าสมมติอาจารย์ดีโคดนะครับอาจารย์ได้คอนเท็กซ์ของ SC2 มาอาจารย์ก็เอามาใส่ที่ decode นะครับแต่ตอนที่อาจารย์ decode S2 เนี่ยอย่าลืมนะอาจารย์ก็ต้องมี information ที่จะมาช่วยอาจารย์ด้วยคือ S1 จากเวลาก่อนหน้าซึ่งผลสุดท้าย output ของอาจารย์ก็คือจะเป็น state ที่เวลาที่2แล้ว generate คำที่2ออกมานะครับคำไทยที่2ออกมาจากนะครับคำอังกฤษที่2มาสมมุติถ้าเกิดเราจะแปลไทยเป็นอังกฤษใช่ไหมฮะทำไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาจะเห็นได้ว่านะครับ attention model เนี่ยนะครับ attention model เนี่ยหลักๆเลยนะครับความคิดพื้นฐานของมันเนี่ยนะครับแบบง่ายๆก็คือว่าโอเคเรามี input จากหลายเวลานะครับแล้วเราจะ generate ที่เวลานี้เราจะให้ความสำคัญนะครับเราจะให้ความสำคัญกับ input ที่เวลาไหนบ้างในการที่จะมาช่วยในการ generate ตัว output ที่เวลาที่เรากำลังพิจารณาอยู่อาทิเช่นถ้าเกิดเราจะพิจารณาที่เวลาที่3นะครับถ้าเกิดสมมุติเรานะครับ
ยกเลิกครับถ้าเกิดสมมุติเราจะพิจารณาเอาพุทที่เวลาที่3นะครับเราจะให้ความสำคัญกับ input ที่เวลาไหนบ้างอ่ะที่เช่นเราอาจจะให้ความสำคัญกับ input ที่เวลาที่3ที่4หรือที่2ฉะนั้นเนี่ย weight ที่จะมา generate ตัวนี้ก็จะต้องสูง weight ตัวนี้ก็ต้องสูง weight ตัวนี้ก็ต้องสูง weight ตัวนี้ก็ต้องสูงสูงพอๆกันแต่แน่นอนมันน่าจะให้ weight ที่เวลาที่มันกำลังพิจารณาอยู่นี้นะครับสูงสุดเพราะว่ามันซิงกันแต่ก็ไม่แน่มันขึ้นอยู่กับภาษาถูกไหมฮะเท่านั้นเองอันนี้คือ attention model attention model ก็คือเหมือนกับว่าเราจะให้นะครับความการใส่ใจสำหรับการ generate output เนี่ยนะครับกับ input ตัวไหนบ้างสมมติเรามีทั้งหมด10 input นะครับจากการ training ของเรานะครับในการ generate นะครับที่เวลานี้เราจะให้ความสำคัญกับinput ตัวไหน input ตัวไหนที่จะส่งผลทำให้เราเนี่ยนะครับสามารถให้ output ที่นะครับมีคุณภาพที่ดีได้แล้วมันทำยังไงทำผ่าน attention weight ซึ่งการทำผ่าน attention weight ก็มันก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนแต่นะครับแต่ถ้าเกิดนักศึกษาค่อยๆย่อยไปเนี่ยมันนักศึกษาจะพอเข้าใจนะครับมันก็คือการคำนวณ attention weight ผ่านที่อาจารย์อธิบายไปนะครับโดยการเอานะครับ state กับนะครับ output ของ encoder เนี่ยยัดใส่เพื่อ generate ตัวแปรขึ้นมาเป็นตัวแปรหนึ่งแล้วเอาตัวแปรเนี้ยไปคำนวณ attention นะครับ attention weight อีกรอบนะครับแบบที่อาจารย์อธิบายตัวอย่างไปเห็นไหมตอนแรกเนี่ยนะครับเรามี x ก่อนใช่ไหมเราต้องการ generate y คราวเนี้ยไอ้ y ตัวเนี้ยเราไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะให้ความสำคัญกับตัว x2 หรือ x3 หรือ x1 ดีนะครับสิ่งที่เราทำก็คือเราจะให้ความสำคัญกับอันไหนดีสิ่งที่เราทำก็คือเราก็ต้อง encode ไอ้ x1 x2 x3 ก่อนเราก็จะได้นะครับผลลัพธ์ของมันออกมาคือ h1 s2 x3 จากนั้นเราก็เอาไอ้ตัวเนี้ยนะครับไปคำนวณนะครับค่าสัมประสิทธิ์ชั่วคราวก่อนไอ้ตัวแปรชั่วคราวก่อนซึ่งตัวแปรชั่วคราวเนี่ยไอ้ตัว e 11 e 12 e 13เนี่ยมันเกิดจากนะครับการเอานะครับสเตทก่อนหน้ากับไอ้ input ที่เวลาปัจจุบันเนี่ยฟีดเข้าไปยัง neural network เพื่อให้ได้ไอ้ตัว e มาพอเราได้ตัว e ทุกตัวเสร็จปุ๊บจากสเตทแล้วก็ตัว output จาก encoder นะครับเราจะคำนวณ attention weight ได้พอเราคำนวณ attention weight ได้เราจะเอา attention weight ตัวเนี้ยไปคำนวณ context ณเวลานั้นๆโดยเอา attention weight นั้นไปคูณกับ output ของ encoder คราวนี้แหละไอตัว attention weight ตัวนี้แหละถ้ามันสูงก็แสดงว่าเราให้ความสำคัญกับข้อมูลที่เวลานั้นถ้าเกิดมันต่ำเราก็จะไม่ให้ความสำคัญกับข้อมูลที่เวลานั้นฉะนั้นแบบที่อาจารย์อธิบายไปยิ่งข้อมูลมันอยู่ไกลๆ attention weight มันจะเป็น0มันจะตัดข้อมูลพวกนั้นทิ้งไปหมดเลยนะครับฉะนั้นเนี่ย attention model มันก็จะโฟกัสอยู่เฉพาะข้อมูลที่มันเป็น local ข้อมูลที่มันเป็น local มันจะให้ weight ที่มันเป็น local ในความหมายก็คือบริเวณที่ใกล้ๆกับนะครับเวลาที่มันจะ generate ยกตัวอย่างเช่นมันจะ generate y 1เนี่ยนะครับมันก็จะให้เวทเฉพาะกับบริเวณรอบๆมันจะไม่ไปไกลถึงไวล์ล้อมันจะไม่เอาไปคำที่ร้อยเนี่ยมาช่วยในการเจเนเรตเพราะมันความน่าจะเป็นต่ำนะครับหลังจากนั้นสิ่งที่มันทำได้มันก็จะได้คอนเท็กซ์นะครับพอมันได้คอนเท็กซ์เสร็จปุ๊บนะครับตัวดีโคเดอร์ก็จะเจเนเรตสเตทขึ้นมารวมไปจนถึงก็เจเนเรตเอาท์พุตออกมานะครับเช่นเดียวกันนะครับที่เวลา2นะครับมันก็จะนะครับเจเนเรตนะครับเจเนเรตคอนเทกต์ที่เวลา2นะครับเจเนเรตคอนเทกต์ที่เวลา2นะครับแล้วก็นะครับจากคอนเทกต์นี้นะครับตัวดีโคเดอร์ก็จะเจเนเรตตัวสเตทแล้วก็ตัวเอาท์พุตออกมานะครับไอ้ตัวนี้คือนะครับ attention model จริงๆแล้วเนี่ยนะครับ Google เนี่ยมีเปเปอร์ตัวหนึ่งซึ่งนะครับเป็นตัวต่อจาก attention modelเรียกว่านะครับ self attention น
ะครับ self attention ซึ่งมีการใช้นะครับมีประสิทธิภาพมากกว่า attention model อีกแล้วก็ใช้อย่างหลากหลายนะครับใน Google Translate แล้วก็ algorithm ซึ่ง powerful มากกว่า attention model นะครับนักศึกษาอาจจะ Google ลองดู self attention มันมี paper อยู่นะครับใครที่สนใจเผื่อจะเอาไปทำงานวิจัยหรือทำโปรเจกต์ได้นะครับก็อาจจะนะครับไปดูนะครับ self attention ทั้งนี้นะครับถ้าเกิดนักศึกษาไม่อยากจะเขียนเองอาจารย์ก็เชื่อว่านะครับไอตัวโค้ดของ attention model นี้อาจจะนะครับมีอยู่ในพวกจิตทับนะครับนักศึกษาก็อาจจะโหลดออกมาแล้วก็ลองมาใช้กับโปรเจกต์หรืองานวิจัยของตัวเองนะครับถ้าเกิดนักศึกษาจะต้องเกี่ยวพันกับไอตัว sequence to sequence modeling นะครับโอเคนะครับเลคเชอร์สุดท้ายของโมดูล4นี้ก็จบนะครับสวัสดีครับ